ดีครับกลับมาพบกับรายการบันไดสายชีพเช่นเคยนะครับวันนี้ครับน้องๆคนไหนที่ตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะวันนี้รายการของเราจะพาไปรู้จักอาชีพนี้ให้ถึงแก่นกันเลยทีเดียวด้วยการเข้าไปถึงห้องจัดรายการวิทยุของดีเจพร้อมทั้งพูดคุยกับนักจัดรายการวิทยุที่คร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มานานอีกด้วยครับงานนี้น้องๆจะได้รู้ลึกถึงเบื้องหลังการทำงานของนักจัดรายการวิทยุกันครับว่าจะเป็นอย่างไรจะต่างจากที่เราเคยฟังบนหน้าปัดวิทยุหรือไม่นักจัดรายการวิทยุที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและที่สำคัญนะครับบนเส้นทางการเป็นนักจัดรายการวิทยุนั้นจะยากง่ายขนาดไหนดังนั้นครับวันนี้เราไปร่วมสัมผัสถึงเบื้องหลังการทำงานของคนใช้เสียงกันเลยดีกว่าครับพี่เจเจนะคะมันมาจากจามจุลีจุลีชื่อจริงชื่อกลางนามสกุลแคชเชอร์ก็เลยใช้ JJ เพราะว่าในตอนนั้นน่ะยังไม่มีชื่อนี้แต่ชื่อจูเลียมมีแล้วก็เลยต้องเป็นชื่อ JJ ซึ่งก็เป็นชื่อเล่นพี่แหละก็เป็นชื่อแบบมันก็ต้องมีนะมันก็ต้องมีชื่อเป็นชื่อ DJ พี่เริ่มทำงานเป็น DJ ตั้งแต่ปี98ค่ะแต่ว่าเป็นอาชีพหลักของพี่เลยตั้งแต่ปี98ก็11 12ปีแล้วนะคะแต่ว่าอาชีพDJ เนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่อาชีพที่เป็นอาชีพออฟฟิศใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบออฟฟิศเอาตั้งแต่แบบ9โมงถึง5โมง8โมงถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอาชีพที่เราสามารถมีอาชีพเสริมได้นะคะซึ่งอาชีพเสริมเนี่ยอาชีพที่ตามมาก็แล้วแต่ว่า DJ จะเลือกนักจัดรายการวิทยุหรือ DJ ย่อมาจากคำว่า Disc Jockeying หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟังในสถานที่ฟังเพลงโดยอาจจะเป็นดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือดีเจเปิดเพลงตามไนท์คลับหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นไปที่นักจัดรายการวิทยุเป็นหลักครับอาชีพนี้แตกต่างจากอาชีพอื่นตรงที่ก็ต่างกันเรื่องของเวลานะคะอันนี้อาจจะเป็นเสน่ห์หนึ่งของอาชีพในวงการบันเทิงก็ได้ที่เรียกว่าเราทำงานด้วยเวลาที่สำหรับสายตาคนรอบข้างอาจจะมองดูว่าโอ๊ยทำงานน้อยทำงานน้อยกว่าคนอื่นเขามีเวลาเยอะแยะแล้วก็เป็นรายได้ที่ดีเราได้รายได้ที่ดีแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันง่ายกว่านะคะเรื่องความสนุกของอาชีพเนี่ยมันมองเห็นว่าทุกคนมองเห็นว่าเพราะเราได้ฟังเพลงคงเป็นอาชีพที่สนุกใช่มันสนุกเรามีกิจกรรมเราได้เจอศิลปินเป็นอาชีพที่สนุกคนที่รักอาชีพอื่นเขาคงจะสนุกกับงานเขาเหมือนกันละมั้งก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะครับโดยบุคลิกคนที่เป็นดีเจได้จะต้องเป็นคนที่รักงานดีเจจริงๆเพราะว่าถ้าไม่รักจริงๆเราจะเหมือนว่าเราจะโดนขังไว้ในห้อง4ชั่วโมงแล้วเรานั่งอยู่คนเดียวมันจะมีความรู้สึกนิ่งเงียบแต่ว่าถ้าใครที่ทำตรงนี้ต้องมีความรักจริงๆคือถ้าพี่เป็นดีเจพี่จะไม่อยู่นิ่งพี่จะเดินไปเดินมาทั่วห้องเลยสังเกตไหมครับมันจะมีความรักและตรงนั้นจริงๆเพราะนั้นถ้าคุณไม่รักจริงๆคุณจะอยู่ไม่ได้คุณอาจจะบอกกับงานแบบอื่นที่เป็นนักข่าวสัมภาษณ์นอกสถานที่แต่การที่เขาจับคุณให้ขังอยู่เลย4ชั่วโมงและพูดอยู่คนเดียวเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่รักงานตรงนั้นจริงๆครับแตกต่างก็เรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบที่ว่ามันคือความสดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้มันสูงมากนะคะโอเคเรามีรายได้ที่ดีแต่ว่าโอกาสที่เราจะยืนอยู่ตรงนี้ตลอดมันก็น้อยเหมือนกันมันก็มีคือเราก็เหมือนยืนอยู่บนแก้วบางๆด้วยเหมือนกันบางคนเขาไต่เต้าขึ้นไปในอาชีพปกติเขาก็ไม่เกิดความมั่นคงใช่ไหมคะแต่ดีเจก็คือดีเจก็คือจะเป็นดีเจต่อไปการทำงานของดีเจที่แตกต่างจากงานประจำทั่วไปที่เห็นอย่างเด่นชัดคือเวลาทำงานนักจัดรายการวิทยุจะทำงานตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในผังรายการของสถานีหรืออาจจะทำงานเป็นช่วงเวลาเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนมากจะจัดรายการครั้งละประมาณ 1-3 ชั่วโมงหรือสลับกับนักจัดรายการผู้อื่นในรายการเดียวกันซึ่งอาจมีผู้ช่วยรายการอีก 1-2 คนช่วยตอบคำถามหรือโต้ตอบกับผู้ฟังเพื่อให้เกิดมุมมองและอรรถรสที่แตกต่างไปจากรายการอื่นวันหนึ่งที่จัดรายการประมาณ3ชั่วโมงนะคะเรามาสแตนบายล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วง3ชั่วโมงเนี่ยแบบฟังดูวันนึงทำงาน3ชั่วโมงน้อยเนาะแต่ใน3ชั่วโมงเนี่ยความเข้มข้นความอินเทนซีฟของมันก็คือด้วยความที่เป็นชิฟต์แรกด้วยนะคะมาถึงปุ๊บเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้เรามีลูกค้าเรามีสปอนเซอร์ที่เราต้องรับผิดชอบเรามีเกมเรามีกิจกรรมเรามีไลเนอร์อะไรต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องมาดูก่อนแล้วทุกนาทีเนี่ยที่นับถอยหลังเนี่ย
เราก็คือมันต้องเป็นอาชีพที่มีสมาธิอยู่ทุกนาทีเผลอแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเผลอเดดแอร์เราลืมสปอนเซอร์เราไม่ยอมเช็คว่าวันนี้สปอนเซอร์มีเขาเรียกว่าอย่างมิวสิกสปอนเซอร์นะคะบางทีมีการลูกค้าจะมีซื้อเพลงอย่างเงี้ยเราพูดสโลแกนเขาไม่ครบเราหาสโลแกนเขาไม่ถูกเอ๊ะอยู่ไหนพลาดแล้วคือพลาดเลยเวมอมเมนต์นั้นผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าการจัดรายการวิทยุเป็นงานที่ดีเจนำเสนอแบบสดๆณเวลานั้นความยากของงานนี้จึงไม่ใช่เฉพาะความคิดที่ต้องสื่อออกมาทางคำพูดหรือบทสนทนาต่างๆระหว่างดีเจกับผู้โทรเข้ามาร่วมรายการแต่สิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายก็มักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับบางวันมันก็แปลกนะครับคือเราก็พยายามทำให้มันสมูทให้มันโฟลว์ที่สุดความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในการจัดรายการนั้นไม่ใช่ยังไม่มีนะ11ปีก็ยังมีอยู่บางลิงก์ที่เราตั้งใจเราต้องเล่นเกมหรือเรามีกิจกรรมเรามีคนหน้าใหม่เรามีคือมันมีแอคทิวิตี้ที่ต้องเกิดขึ้นมีเกมใหม่เข้าก็ยังมีความแบบยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณดีที่ว่าเออเรายังอินจอยงานอยู่ไม่ใช่แบบเราเบื่อเรานั่งเซ็งแล้วโอเคมาลิงก์ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ลุ้นเลยอะไรเงี้ยยังมันก็ยังมีลุ้นอยู่เสร็จแล้วโอเคพอเราจัดลิงก์เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างบางทีในทุกลิงก์ที่เกิดขึ้นอย่างโอเคพอ9โมงผ่านไป10โมงก็เช็คอีกทีว่ามีลิงก์ไหนเข้ามาใหม่ไหมถ้าลิงก์นี้ว่างโอเคเราอาจจะหาเรื่องพูดสั้นๆง่ายๆอาจจะลิงก์ไปที่คนทาง Facebook อาจจะลิงก์ไปทางเว็บไซต์เงี้ยค่ะเราพยายามที่จะดึงคนฟังมาให้เกี่ยวข้องกับทางรายการมากที่สุดเพลงที่เขาขอมาแล้วก็พยายามจัดถ้าเกิดจัดเราเปลี่ยนเพลงได้เราก็เปลี่ยนแล้วแต่กำหนดของจังหวะของกิจกรรมอะค่ะแล้วก็อย่างนี้แหละเนี่ยทุกจังหวะทุกลิงก์ทุกลิงก์ทุกชั่วโมงมันต้องดูไปเรื่อยๆต้องจัดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ edit ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเกิดความสมูทแต่ละชั่วโมงไปนะคะจากการมาตามติดชีวิตการทำงานของดีเจวันนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าอาชีพนี้ไม่ใช่แค่พูดได้เปิดเพลงเป็นเท่านั้นแต่นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจมืออาชีพหรือดีเจที่ดีต่างก็ต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทการทำหน้าที่ของตนเองซึ่งคุณสมบัติเด่นๆที่ดีเจทุกคนต้องมีคือเป็นคนชอบพูดชอบคุยชอบสื่อสารชอบค้นคว้าหาความรู้ทั่วไปและมีอารมณ์ดีและที่สำคัญเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีมีความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการออกอากาศมีระเบียบวินัยในการเตรียมรายการล่วงหน้าและมีการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยครับคือจริงปัจจุบันนี้มันไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนมาทางด้านนั้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ากลายว่าตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะเข้าเป็นดีเจได้แล้วก็เขายกเลิกการสอบผู้ประกาศไปแล้วค่ะใช่ก็คือมันยังรอเรื่องของกสทช.มาวางระเบียบคืออาจจะเป็นไปได้ว่าอนาคตก็ต้องกลับมาใหม่แต่ว่าณตอนนี้คือกรมประชาสัมพันธ์เองเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ก็เลยยกเลิกไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าใครๆอะค่ะก็เข้ามาจัดรายการตรงนี้ได้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเรียนทางด้านนี้แต่สำหรับคนที่เรียนอาจจะได้พื้นฐานคือไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดรายการเพลงแต่มันยังมีการทำข่าวอื่นๆซึ่งการทำข่าววิทยุกับสื่ออื่นก็ไม่เหมือนกันมันอาจจะไปฝึกตอนช่วงหลังก็ได้แต่ว่าการที่เรารู้เหมือนกับเรารู้พื้นฐานรู้หลักของมันมาก่อนเนี่ยการไปทำงานมันก็จะง่ายขึ้นในอดีตดีเจเป็นอาชีพที่ต้องใช้เสียงอย่างเดียวผู้ฟังมักจะรู้จักและจดจำดีเจได้จากเอกลักษณ์ของเสียงเป็นหลักแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อมีการพัฒนามากขึ้นธุรกิจสื่อวิทยุมีการแข่งขันกันมากขึ้นดังนั้นเจ้าของคลื่นวิทยุจึงใช้กลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดผู้ฟังให้อยู่กับการจัดรายการของดีเจให้นานขึ้นด้วยการคัดดีเจที่มีบุคลิกภาพและหน้าตาดีดังจะเห็นได้จากการจัดรายการวิทยุทุกวันนี้ที่มีการออกอากาศบนจอทีวีด้วยผู้ฟังไม่ได้เป็นผู้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นผู้ฟังยังเห็นหน้าค่าตานักจัดรายการวิทยุได้อีกซึ่งเมื่อรวมกับความสามารถของดีเจในการจัดรายการที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมายเนื้อหาที่นำเสนอในรายการบวกกับเพลงที่เปิดก็จะสามารถสร้างกลุ่มผู้ฟังที่มากขึ้นได้โอเคในแง่ของดีเจมันก็เป็นกลไกธรรมชาติเหมือนกันที่ว่าดีเจคนไหนสามารถที่จะประคองอยู่ในกระแสได้ที่รับผิดชอบยอมเข้าใจสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสมองเปิดกว้าง
มีความคิดเห็นที่แบบว่ามีความคิดกว้างขวางเราก็จะเกาะไปได้เกาะเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆต้องเรียนรู้ทุกวันเมื่อก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยังไงไม่เคยรู้ก็ต้องรู้จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่รู้ไม่ได้หรอกฉันอยู่ของฉันไปไม่ได้ไม่สามารถทำได้ทุกเราต้องอัปเดตเราต้องคิดไปข้างหน้าอยู่เสมอนั้นดีเจคนไหนที่ไม่ยอมพัฒนาอาจจะพูดถึงในแง่ดีเจที่เก่าหน่อยนะคะที่ไม่ยอมพัฒนาก็อาจจะค่อยๆเฟดไปแต่มันก็จะมีแบบว่าดีเจเก่าๆที่โดนพุชให้ต้องทันสมัยเขาก็ทำได้เหมือนกันนิยามของคำว่าดีเจเราก็คือผู้ให้ความบันเทิงผ่านเสียงเพลงและบุคลิกส่วนตัวทางสื่อวิทยุแต่ถ้าดีเจแล้วเนี่ยดิสจ็อกกี้แล้วก็คือเรื่องของการเปิดเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรูปแบบไหนค่ะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าจะเป็นดีเจได้นั้นต้องเรียนมาทางสายไหนถ้าอย่างนั้นมาฟังกันเลยครับอย่างที่บอกว่าอาชีพนี้จริงๆคือไม่จำเป็นต้องเรียนทางด้านนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรียนเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ฝึกปฏิบัติแล้วตอนที่เรียนเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นแค่การจัดรายการอย่างที่คณะนิเทศศาสตร์ที่เราสอนกันอยู่เนี่ยเราก็จะสอนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังขึ้นมาก็คือปี1ปี2เนี่ยเรียนวิชาพื้นฐานปกติแล้วก็เลือกเข้าภาควิชาในตอนปี3นะคะพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเรียนวิทยุทั้งหมดเลยทำรายการตั้งแต่ลองฝึกพูดนะคะลองฝึกพูดทำสารคดีวิทยุทำละครวิทยุทำสปอตอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางวิทยุรวมไปถึงตอนท้ายของปี3เนี่ยเขาก็จะเป็นการจัดสถานีหนึ่งของเขาเป็นสถานีในฝันของเขาเลยเขาจะฝึกวางผังรายการนะคะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทุกอย่างของเขาเองอันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนของคณะเราในช่วงของปี3ซึ่งพอปี4เนี่ยเขาก็จะไปสู่การเรียนทีวีคือภาคเรานี่จะสอนทั้งวิทยุแล้วก็ทีวีต่อไปเพราะว่าทีวีเนี่ยก็จะรับพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากวิทยุด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบรายการต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาเรียนมันก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยปูทางนะคะไปสู่อาชีพในฝันของเราถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะเป็นอาชีพนักจัดรายการวิทยุจริงๆนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับรายการวิทยุนะครับพี่ก็เสนอแนะว่าจริงๆให้เริ่มต้องดูก่อนว่าเราจะเริ่มทำวิทยุเกี่ยวกับอะไรถ้าวิทยุเกี่ยวกับข่าวเราก็ต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวนะครับถ้าเราทำเกี่ยวกับเพลงตอนนี้พี่คุณทำเกี่ยวกับเพลงเราก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อัปเดตตลอดเวลาคือรักในเสียงเพลงก่อนนะครับพอเรารู้เกี่ยวกับเพลงเรารู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของเพลงศิลปินที่เราชื่นชอบหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาทำการวิเคราะห์ตัวเองว่าถ้าเราจะทำวิทยุขึ้นเนี่ยเราจะเอาเพลงที่เราชอบไม่ได้เราจะต้องเอาเพลงที่คนอื่นชอบด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครแต่ว่าคนอื่นอาจจะเป็นแบบอย่างเราได้แต่ว่าข้อดีของเขาเรามาพัฒนาตัวเองปรับบุคลิกปรับลักษณะการพูดมนต์เสน่ห์ของการเป็นดีเจคงไม่ใช่แค่การได้ทำงานที่ตนรักและได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ที่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าผลของการจัดรายการได้ทำให้ผู้ฟังอีกจำนวนมากมีความรู้และมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับดีเจครับแต่นี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยสร้างสรรค์จันโลงให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับคงไม่มีอาชีพใดนะครับที่ไม่ต้องฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญรวมถึงอาชีพนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่โตขึ้นอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มากด้วยความสามารถแล้วก็เราต้องฝึกหัดกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเริ่มต้นที่การออกเสียงให้ถูกต้องและน่าฟังผมรับรองว่าในอนาคตฝันคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับเอาละครับผ่านไปแล้วนะครับกับอาชีพนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจครับผมมองว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในอาชีพนี้และอยากจะทำงานในวงการนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและนอกจากนี้ครับรายการของเรายังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกมากมายที่พร้อมจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับแต่ว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นจะเป็นอาชีพอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ